ดีครับพี่น้องกลับมาพบกับฟาร์มบอยอีกแล้วครับวิดีโอนี้พามาเที่ยวแก่งคุดคูครับผมมาเที่ยวแก่งคุดคูช่วงนี้หน้าฝนครับแล้วก็ตอนกลางวันไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเท่าไหร่ครับเดี๋ยวพามาเดินดูกันบรรยากาศดีอยู่ครับแต่ว่ามันเป็นช่วงบ่ายๆมันก็เลยยังคนน้อยครับนี่เราจะมาถึงตรงหลักกิโลเมตรที่ศูนย์นะครับพามาดูน้ำโขงกันแม่กับลูกไปดูน้ำแล้วครับว้าวมีเรือด้วยไปลงไปขี่เรือไหมไม่เหรอยังไงกลัวเหรอกลัวน้ำเหรอป้าป๋าพาลงไปดูไหมไม่ไอ้กลัวกลัวลงไปดูโอ้โหตอนนี้หน้าฝนครับเดือนมิถุนาครับกำลังจะสิ้นเดือนมิถุนาแล้วน้ำเลยเยอะครับตรงร้านอาหารก็พอมีคนบ้างอยู่ครับแต่ก็ไม่เยอะปกติหน้าแล้งคนจะเยอะครับเพราะว่าน้ำโขงอ่ะครับจะลดลงไปถึงนู่นเลยลดลงไปไกลเลยครับตอนนี้นู่นครับตรงแก่งครับตรงแก่งคุดคูนะครับน้ำแรงเลยครับได้ยินเสียงน้ำพอสมควรอยู่ครับหลักกิโลนี้ก็จะบอกว่าไปปักชมอีก44กิโลโหไกลมากเลยครับไปหนองคายอีก185เลยครับฟาร์มบอยเคยเนี่ยแหละครับขับเลาะโค้งไปปักชมไปนู่นครับไปหนองคายสวนเลนยาวเลยครับขับยากอยู่เหมือนกันฝั่งโน้นก็เป็นเขตของสปป.ลาวแล้วครับเอ๊เรือลำนี้หาอะไรกันน่าจะหาปลาครับน้ำขึ้นสูงปกติจะมีเป็นตรงนี้จะมีเรืออะไรนะเรือนำเที่ยวครับเป็นเรือพาเที่ยวแต่ช่วงนี้ไม่มีน่าจะเป็นเพราะเนี่ยครับช่วงน้ำเยอะแต่ถ้าผิดยังไงก็กราบขออภัยด้วยนะครับของกินก็เยอะครับเราเดินไปดูฝั่งนู้นกันไหมThank you.
ให้แม่กับลูกเดินก่อนเหมาะสำหรับมานั่งเล่นครับเดินเล่นตอนเย็นเย็นเดี๋ยวตอนเย็นเราจะพาไปเชียงคานอีกทีครับตอนนี้เราเดินเล่นอยู่แก่งคุดคู้ไปก่อนเดี๋ยวพามาดูตรงแก่งคุดคู้ครับแก่งน้ำเอาทำอะไรตัดโฆษณาเหรอเอ้าตัดเข้าโฆษณาแป๊บนึงต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 ึงอ๋อนี่ไงครับเรือนำเที่ยว5ตรงนี้ครับนี่ตรงนี้เข้ามาจอดตรงนี้ตอนนี้น้ำแรงครับไปทางนี้สิยักษ์เหรอ What is it รอมันคืออะไร มันคืออะไรนะยักษ์เหรอรอกำลังสู้กับคนไปเข้าไปตรงนี้ดีกว่าไปดูตรงแก่งหน่อยครับสวยไหมตอนนั้นเรามามันยังไม่เสร็จนะตอนนี้ทำไปถึงนู่นแล้วไกลแล้วครับตรงนี้น้ำวนไปถ่ายรูปก่อนรอนี่ตะกี้เรือหาปลาไหลมาถึงนี่แล้วเสร็จจากดูน้ำดูแก่งแล้วเราก็มาดูรูปปั้นรูปปั้นอะไรนะอะไรนะมันเป็นจึงขึงดังแดงหรือเปล่านายเห็นไหมอะไรเนี่ยท่าอะไรเอาไหนดูท่าแม่กับลูกดูสิเฮ้ยท่าอะไรเนี่ยถ้ายิงหน้าไม้เหรอมันคือนายพันไหนวะอ่านไปอ่านก่อนอุ๊ยป้าป้าไม่สุภาพป้าป้าลืมตัวพูดวะมันคือนายพันจึงคึงดังแดงแก่งคุดคูเชียงคานจึงคึงดังแดงไปลอดขาเร็วลอดขาแล้วได้เงินลอดขาแล้วรวยนะป้าป๊าลอดขาแล้วป้าป๊าถูกรางวัลที่1ชึ้งๆเย้มันเป็นหุ่นเฉยๆจะไปกลัวทำไมเล่า
เนี่ยเหรอตำนานบอกว่าจึงขึงนี้ตามควายมาอันนี้นอนหลับหรือนอนตายประวัติอยู่นู่นครับประวัติของจึงขึงดังแดงนี่เดี๋ยวข้อมูลไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตได้ครับถ้าจะให้อ่านคงจะยาวเขาทำอะไรเนี่ยแหละตำนานของแก่งคุดคูจึงขึงดังแดงเอาก้อนหินนะครับมาเรียงทำเป็นเขื่อนนี่แล้วก็นอนตายขวางน้ำโขงตรงนี้โอ้ยไม่รู้แล้วก็เขาจมูกแดงเนาะตรงนี้ก็มีต้นไม้ใหญ่ครับมีสารด้วยวิวทิวทัศน์ก็สวยดีครับเหมาะสำหรับมานั่งพักผ่อนวิวก็จะประมาณนี้ครับต้นไม้ก็ใหญ่ประมาณนี้ครับพามาดูแก่งคุดคูอ้าวเดี๋ยวโอ้ท่าอะไรอีกนะป๊าป๊าว่าไอ้ไปลำมวยจีนเยอะเกินไปแล้วนะเอ้าลาท่านผู้ชมขอบคุณสำหรับการรับชมจนจบครับสำหรับวิดีโอมาเที่ยวแก่งคุดคูครั้งนี้เอ็กต้าก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับ